เด็กหญิงดอร่าฆ่าสไวเปอร์ด้วยมือเปล่าหืมบักพักฮาแดโซเชียลสนุกจังเว้ยบักพักสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กับปลื้มนะครับผมในรายการโซเชียลสนุกจังเว้ยรายการที่จะมาอัปเดตเทรนดิ้งกันนะครับผมว่าในโลกโซเชียลวันนี้ครับผมมีอะไรมันๆสนุกสนุกเจ๋งๆหรือปวดหัวมากๆโอเคงั้นเรามาเริ่มจาก Instagram กันเลยแล้วกันครับผมมาว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็ Instagram ก็ต้องนึกถึงนายแก๊กเนาะถ่ายรูปสร้อยครับโอ้โหโอ้นี่มันบักแตงโมโอ้มึงจะซูมอะไรใกล้ขนาดนั้นแล้วเพื่ออะไรอ่ะจังไม่ขมิ้นเราก็จินตนาการไปไกลว่าโอ้โหสาววันนี้หน้าตาไงวะโอ้โหหน้าเหมือนตูดเลยเพื่ออะไรอ่ะทำไมไม่ไปหาสาวแบบสมึมมาแทนอ่ะไปดูเฟซบุ๊กกันดีกว่าดูสิวันนี้เฟซบุ๊กมีอะไรบ้างจากเพจ Not Send Meme อะไรเนี่ยแมลงวันกับขี้เออตีแมลงวันบนขี้เออมันดูคุ้นๆไหมแพ้แพ้ใช่เลยไอคลิปวะอันต่อไปดีกว่าครับจากเพจ explore ไม่มีแคปชั่นไม่มีอะไรเลยครับแค่พ่อหนุ่มคนหนึ่งมัดขนหน้าแข้งตัวเองเป็นจุกน่ารักด้วยหนังกระติกสีสันสดใสแต่คนแชร์ 3,000 กว่าแล้วก็คอมเมนต์เกือบ 3,000 มันต่อไปดีกว่าครับจากเพจจุกูแคปชั่นเหมือนน้องจะรู้ตัวน้องโจ๊กไปเสียปลั๊กให้หน่อยครับนี่มึงดูหน้าปลั๊กมันหนีดิชอบคอมเมนต์จากจุกูเองครับไม่ตลกปรับ500เขาก็เม้นอีกอันครับ2019แล้วยังเล่นมุกนี้ได้เหรอต่อไปนี่แหละครับแคปชั่นเด็กหญิงดอร่าฆ่าสไวเปอร์ด้วยมือเปล่าหืมบักพักดอลล่าแน่นมากดอลล่าในภาคหนังที่กำลังจะเข้าอะครับผมมีแต่คนชอบไปแซวครับผมว่าดอลล่าแน่นมากอันนี้ก็แน่นมากแต่แน่นอีกแบบนึงโอ้โหบักพักต่อไปดีกว่าครับโลคอสคอสเพย์เจอกันอีกแล้วดูสิวันนี้เขานำเสนออะไรโรลลี่แมนแอนด์ฮิสนูเดิลชายเงาๆกับบะหมี่ของเขาเส้นบะหมี่อ้าวอยู่ๆก็โอเคใส่หัวแล้วก็เอามาคุมหัวแล้ววาดอะไรลงบนตัวน่ะได้หรอไม่ได้ไม่ได้เลยอันต่อไปด่วนๆเลยดีกว่าครับจากเพจครูครับชื่อคลิปเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเซ็นเซอร์ไม่ขึ้นสักทีขึ้นแล้วเย้เทคโนโลยีเทคโนโลยีปิดแล้วขึ้นมาแล้วมึงลุกเร็วโอ้ไม่ลุกแล้วยิ่งกระลาดโยนเข้าไปเอาปากจริงๆเอาออกมายังไงออกมาแม่ก็ไม่ปิดให้เทคโนโลยีช่วยชีวิตง่ายขึ้นจริงๆด้วยครับเอออันต่อไปดีกว่าครับจากเพจเหตุแคปชั่นเป็นภาพที่ดูแล้วมีความอบอุ่นมากหืมจริงครับดูอบอุ่นยังไงไม่รู้ครับดูอบอุ่นแบบเครียดอันต่อไปดีกว่าครับจากเพจแจ็ควอลแคปชั่นเกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยมักมึงก็มักเยอะไปโอ้ยมึงใช้ตังกว่ากี่ลูกวะนั่นน่ะโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยโอ้ยเหี้ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวต่อไปดีกว่าครับจากเพจผลจริง2019แคปชั่นหากคุณเบื่อขอเชิญทดลองเทรนคิ้วใหม่ปี2019อันนี้ไม่ใช่คิ้วอันนี้ไมกี้ค่ะ
าใครอยากลองก็ลองดูนะครับต่อไปดีกว่าครับจากเพจเดลปาก้าแคปชั่นวิกิโกหกยังมีเมตตาโอ้ชิสกะครับผมฉันจะโกหกยังมีเมตตาใจแอนบอกมันก็โกหกเหมือนกันแหละนูบิตะคงอยู่นี่เองแย่แล้วจ้าบ้านคือไฟไหม้ล่ะอีชิซุกะบ้านมึงเรียกว่าโกหกอย่างมีแม่ตาแล้วช็อปคอมเมนต์ครับแม่ตาหรือแม่ตายอีบ้าผมว่าจริงๆนะไอชิซุกะในหลายทีนะคาแรคเตอร์มันน่ะเหมือนจะเป็นแบบเป็นตัวแบบใจดีน่ารักจริงๆเลยชิซุกะนี่มันก็แบบว่าแอบเร็วอยู่หลายตอนเหมือนกันนะผมสังเกตแล้วเอาไว้เดี๋ยวผมมารีวิวไอชิซุกะดีกว่าว่ามันมีวีรกรรมอะไรบ้างนะหน้ามันดิต่อไปดีกว่าครับจากเพจศาสนามีมเสียงที่ดังที่สุดในโลกอย่างแรกลำโพงคอนเสิร์ตดังกว่าลำโพงก็ดอกไม้ไฟดังกว่าดอกไม้ไฟก็ปืนดังกว่าปืนคือวานสีน้ำเงินอ๋อใช่เสียงดังมากดังกว่าวานสีน้ำเงินคือกระสวยอวกาศแล้วอะไรดังสุดวะอิรัชัยมาเซจริงครับไม่รู้อ่ะก่อนหน้านี้อาจจะเสียงดังก็จริงนะแต่ไม่รู้เพราะอะไรทำไมไอ้อิรัชัยมาเซถึงดูเสียงดังจริงๆนะครับผมเขาคอมเมนต์ครับผมอ่ะจริงๆแล้วดังกว่ากระสวยอวกาศคือแบ็คแพ็คอันนี้ก็เห็นด้วยปวดเหนื่อยปวดหัวอะไรเนี่ยนักดับเพลิงในแบบรีเวิร์สกลับก็เป็นแค่ปีศาจดีๆนี่เองหือไหนดูสิน่ากลัวสัตว์น่ากลัวมากไปหนูๆเข้าไปในกองเพลิงซะใครทำวะเลวมากๆไปจมเข้าไปในกองเพลิงซะไอ้หนูนักดับเพลิงคืออาชีพที่น่านับถือนะครับผมเป็นอาชีพที่ยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอชื่นชมอาชีพนักดับเพลิงครับเมื่อกี้ถือว่าผมไม่ได้ขับแมลงสิ้นนะในการที่มีคนเอาวิดีโอนี้ไปอีดิทรีเวิร์สต่อไปดีกว่าครับมาดูเว็บไซต์กันดีกว่าครับผมจากเว็บ Black Frog MOBA พิพิธภัณฑ์ศิลปะสุดแนวเลือกจัดแสดงเฉพาะภาพเขียนห่วยๆเท่านั้นโอ้จริงเหรอผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าศิลปะไม่มีผิดถูกมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังให้คุณค่ากับสิ่งสวยงามอยู่เสมอจนกระทั่งผมได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ได้ต้องการเดินเป็นเส้นตรงตามกรอบที่สังคมได้กำหนดไว้สถานที่นั้นคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะห่วย Museum of Bad Art หรือย่อว่าMOBA แต่ผมนั่นอ่านว่าโมบ้าผมอาจจะติดเกมเกินไปไม่เป็นไรช่างมันที่ปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด2สาขาซึ่งสะสมและจัดแสดงเฉพาะงานศิลปะที่ห่วยแตกเพียงอย่างเดียวตรงตามชื่อเป๊ะๆโดยมีคอนเซ็ปต์โปรโมทประจำพิพิธภัณฑ์ด้วยว่า Art Too Bad To Be Ignored รู้แล้ววะรูปเหี่ยวกับอะไรไม่รู้ครับเฮ้ยแต่รูปนี้คุ้นๆว่ะรูปนี้ทำไมมันดูคุ้นๆเหมือนมันมาจากใครแต่ผมไม่พูดดีกว่าสำหรับผมก็ยังวาดสวยกว่าผมอยู่ดีอ่ะเศร้าแล้วต่อไปดีกว่าครับสินค้าโคตรไร้สาระที่สุดที่คุณเคยซื้อจากออนไลน์คืออะไรไม้แคะหูมีไฟซื้อมาแคะเองก็มองไม่เห็นอยู่ดีนั่งไปพักใหญ่ทำไมกูไม่ซื้อแบบธรรมดามาฟะเออว่ะซื้อมาแคะเองนั่งก็ไม่เห็นอยู่ดีไฟฉายพลังแสงอาทิตย์เปิดได้เฉพาะตอนมีแสงอาทิตย์ส่องถึงแผงโซลาร์เซลล์โอ๊ยปวดหัวผมว่าเอาอีกสักอันหนึ่งก็พอละเหนื่อยแล้วปวดหัวอะไรเนี่ยจากเพจน้องชื่อคลิปแดกไม่ชวนโบ้เหรออีดอกพี่บอลสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าวันนี้กับโลกโซเชียลและอินเทอร์เน็ตพอแค่นี้ก่อนเนาะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมว่าถ้าใครชอบใจนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมมาแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเวลามีโซเชียลสนุกจังเว้ยตอนใหม่มาเนี่ยมันจะได้แจ้งตัวที่คุณเลยนะครับผมฮะแล้วก็อย่างนึงครับผมมาตอนนี้เสื้อจากโซเชียลโซซิกนะครับผมลายใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับผมมาเป็นเสื้อสีดำครับผมมากับลายด้านหลังใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมฮะนี่เท่มั้ยฮะตามรูปที่ขึ้นเลยนะครับผม
ะถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับผมทั้งแฟนเพจ Instagram แล้วก็ LINE แอดนะครับผมไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วตรงนี้นะครับผมก็มีคลิปอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังเว้ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้ที่มันขึ้นๆบังอยู่ตรงกลางๆเนี่ยก็คือกด Subscribe เหมือนกันนะครับผมว่าฝากกด Subscribe แล้วก็ลองไปดูคลิปอื่นนะครับผมสนุกแน่นอนโอเคงั้นเราไปเจอกันใหม่นะครับผมกับรายการโซเชียลสนุกจังเว้ยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหนักหน่วงเหลือเกิน